วันที่3ธันวาคม2557เวลา11นาฬิกาที่ร้านพชเจริญเลขที่304ทับ1หมู่1ตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีจำหน่ายรถสร้อเครื่องและรถยนต์มือ2องยางรถยนต์และคาแคร์ซึ่งเป็นบ้านของนายวัยพจน์แสงสนะอ,อายุ40ปีเสียดวงเฮงถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่1ประจำงวดวันที่1ธันวาคม2557หมายเลข480449จำนวน10คู่ 52ล้านบาทซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งโดยได้พบนายไวยพ์และภรรยาเปิดร้านทำงานและบริการลูกค้าตามปกติซึ่งก็มีลูกค้ามารางรถและมาซื้ออะไรเป็นจำนวนมากเมื่อบริการลูกค้าเสร็จนายวยพ์ได้เปิดเผยว่าสาเหตุที่ยังไม่อยากให้สัมภาษณ์นักข่าวเพราะว่าไม่มั่นใจว่าเป็นลอตเตอรี่จริงหรือปลอมพอไปขึ้นเงินได้แล้วจึงโล่งอกและตั้งสติพร้อมให้สัมภาษณ์ ซึ่งหลังรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งก็รู้สึกดีใจถึงกับโผล่เข้ากอดลูกค้าที่นั่งอยู่ใกล้ๆและโทรศัพท์ไปบอกผู้คนที่ตนเคารพนับถือต่างก็ไม่อยากเชื่อจนตนต้องส่งลายไปให้ดูและต่างก็แสดงความยินดีกับตนจากนั้นภาพก็ไปออกสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆเพราะยังไม่แน่ใจว่าลอตเตอรี่เป็นของจริงหรือของปลอมหากเป็นของปลอมตนจะถูกสังคมตราหน้าว่าหลอกลวงพอไปขึ้นรางวัลได้แล้วจึงมั่นใจว่าเป็นของจริง หลังรับเงินรางวัล52ล้านบาทและเดินทางกลับบ้านตนและภรรยาก็ใช้ชีวิตและทำงานตามปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนเงินที่ได้จะเก็บไว้ส่งลูกสองคนเรียนหนังสือบางส่วนจะนำไปสร้างบ้านให้พ่อแม่และอาคนละหนึ่งหลังราคาหลังละหนึ่งล้านบาทตั้งใจจะทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านโดยเชิญญ,ญาติและผู้ที่เคารพนับถือมาร่วมงานไม่มีมหรสบฉลองเพราะตนไม่ชอบ หลังจากทำบุญเสร็จก็จะเดินสายแก้บนคือพวงมลาลัยหนึ่งพันพวงไ,ไปกราบรูปปั้นพญานาคที่บ้านของญาติที่บ้านสะแบงตำบลสะแบงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่ตนเคารพนับถือนำเงินไปช่วยเหลือเด็กยากจนจังหวัดนครน,นายกและไปกวาดลานหลวงพ่อโตที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์นำรถกระบะมือสองที่ขายไปออกไปแจกให้แก่กลุ่มคนพิการที่บ้านสาคุอำเภอบ้านผือที่มีอาชีพขายลอตเตอรี่ด้วย ส่วนบุคคลแปลกหน้าที่เดินทางมาของเงินนั้นตนจะไม่ให้เด็ดขาดเพราะตนไม่รู้จักและไม่รู้ว่าจะนําเงินไปทําอะไรตนขอนําเงินมาช่วยเหลือคนอ,อําเภอบ้านผือน้ำโสมและอำเภอนายูงทั้งสามอำเภอนี้ก็พอแล้ว